ชอบผู้หญิงภาคใต้ภาคใต้เป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้อันนี้ชอบผู้หญิงภาคอะไรผมได้ทุกภาคเลยงั้นแต่งภาคใต้แต่งภาคใต้แต่งให้พี่เดี๋ยวพี่แต่งภาคเหนือให้ถึงเหนือเสือใต้มาใต้ไปดิงามแต่แต่เธองามแต่แต่สารังเฮโยเธอเป็นสาวสาวเกาหลีที่เป็นเจเนเรชั่นโชว์งามแต่แต่แต่อยากจะย้ายไปอยู่กรุงโซแต่ตั๋วเครื่องบินมันแพงเหลือเกินฉันก็เลยได้แต่ตะโกนสาราเฮโยสาราเฮโยแปลว่าอะไร I love you สาราเฮโยสาราเฮโยสิงโตจะพูดกับใครถ้ามีประโยคนี้มีประโยคนี้มาให้สิงโตจะมอบประโยคนี้กับใครผมก็จะมอบให้กับลูกค้าเจสกีเขาไม่ถามผมบ่อยๆทุกทีตอนที่ผมทำงานอยู่ถามว่าอะไรถามว่าเจสกีราคาเท่าไหร่ตอนนั้นผมปล่อยเจสกีให้เช่าตอนที่ผมอยู่ภูเก็ตไม่มีลูกค้าเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งมาเต็มเลยคุณเป็นผู้ชายที่แสนโชคดีโชคร้ายเพราะว่าสาวไทยไม่ค่อยเหลียวแลคุณชอบสาวไทยมากกว่าสาวเกาหลีจะว่าอย่างนั้นก็ได้จีบสาวไทยเป็นภาษาใต้ใช่ไหมจีบสาวไทยเป็นภาษาใต้มาน้องสาวขอต้องแดงมาครับเราต้องแดงสำเนียงเราต้องสำเนียงต้องเรียกเขาก่อนน้องสาวน้องสาวมาจะยินไหมกับพี่บ่าวร้องเพลงให้ให้เธอได้ฟังอยากจะบอกว่ารักเธอจะรักให้ยอมรักเธอจริงจัง I love you อยากบอกน้องดังๆ ว่าสารางเฮโยหนุ่มใต้ที่สามหนุ่มใต้ที่สามเกาหลีหนุ่มฟังไม่ออกนะเฮโยสิงโตและสแตมจะบอกคนดูว่าสารางเฮโยวันนี้วันครูครับสารางเฮโยขอให้ทุกคนสมสุขก้อนโตจากสแตมและสิงโตอยากวันนี้ตลอดไปLet's go ทะเลเฮโยโอเคเขาโฆษณาเดี๋ยวจะมีอะไรมาโชว์อะไรมาโชว์โอ้โหทะเลเฮโยเสียงเหมือนระฆังวัดเลยนะผู้ชมครับตอนนี้โจ๊กอยู่ที่ Central World ครับมีคนบอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์3มิติที่พอเราดูแล้วมันจะแบบนูนขึ้นมาแต่นี่พยายามแบบว่าส่องหลายมุมมากแล้วไม่เห็นมันจะ3มิติเลยมันก็แบนๆมันก็ยาวๆปกติครับช่วยดูหน่อย
อะไรนะฮะอ๋อมันต้องดูในกล้องเหรอไม่บอกก่อนเขินเลยงั้นพี่ช่วยถ่ายผมดูหน่อยได้ไหมครับคุณผู้ชมชาว Music House นะครับก็มาถ่ายรูปเล่นแบบนี้ได้นะครับถือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ 3D ที่เดียวในประเทศไทยที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เลยนะครับก็คือหน้าลิฟต์แก้วชั้น7 Central World แล้วก็ชั้น2ของ Central World ตรงทางเชื่อมรถ BTS นี่เองนะฮะไงก็ลองมาถ่ายรูปเล่นได้นะครับและอีกอย่างนึงเขามี QR Code ให้เข้าไปในเว็บแฟนเพจใน Facebook ของ Casio Thailand ได้ด้วยนะฮะก็คือถ่ายรูปปึ๊บแค่นี้มันก็ลิงก์เข้าไปเลยนะฮะง่ายมากๆแล้วก็ในเว็บไซต์ก็จะมีกฎกติกาการเล่นเกมแล้วก็นี่ใครอยากจะได้นาฬิกา G-Shock แบบในรูปนี้ก็ลองเข้าไปที่ QR code นี้ดูแล้วกันนะครับ